ที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริชคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเจตคติสังคมเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2560โดยมีนายวิริศพลหิรัญรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์กลุ่มแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล3ชานวิทยาสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมนายวิริศพลหิรัญรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่นรวมทั้งพื้นที่ที่มีสถานบริการและแหล่งมั่วสุมต่างๆเช่นร้านเกมอินเทอร์เน็ตโต๊ะสนุกเกอร์ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนผู้ใช้แรงงานและผู้ว่างงานอีกทั้งปัญหายาเสพติดยังมีการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ร่วมกับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการปรับเจตคติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2560ขึ้นเพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกเสริมสร้างให้พลังสังคมทุกหมู่เหล่าตระหนักว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยพลังสังคมพลังแผ่นดินทั้งประเทศร่วมกันและเร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางตลอดเวลาการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีวิทยากรจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมให้ความรู้